ออกได้ครับขึ้นกับภาวะความรุนแรงของโรคหัวใจนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ารักษาดีแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้เกือบเท่าปกติมีได้ครับก็ขึ้นกับชนิดของความรุนแรงแล้วก็ควรจะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเป็นได้ครับการรักษาหัวใจไม่ว่าจะการทำบอลลูนหรือว่าการทำผ่าตัดถือว่าเป็นการรักษาปลายเหตุเราต้องไปดูต้นเหตุเช่นว่าถ้าเกิดเรามีประวัติสูบบุหรี่มีการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีกชาเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชาที่เป็นชาใบๆแล้วมาชงกันเองหรือเป็นผงมาชงน่าจะดีนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยชาทุกชนิดนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นชาเขียวนี่ก็จะช่วยลดไขมันในเลือดได้เล็กน้อยประมาณ 10-15% แต่ว่าถ้าเป็นชาเขียวที่มีการผสมน้ำตาลก็อาจจะไม่ดีความเห็นของแพทย์ปัจจุบันนี้ก็คือว่าไข่ไก่นี่ทานได้แต่ว่าไม่ควรจะใช้การทอดนะฮะให้หลีกเลี่ยงไข่เจียวไข่ดาวนะครับถ้าเป็นไข่จะเป็นไข่ต้มไข่น้ำไข่ตุ๋นอย่างนี้น่าจะทานได้